ีกระแสดาราอยากออกมาครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยโตมากับต้นไม้ภูเขาป่าทุ่งนาคือชีวิตตอนเด็กเนี่ยอยู่กับสิ่งเหล่านี้เลยซึมซับสิ่งเหล่านี้มาตลอดทุกครั้งที่ขับรถไปที่ไหนเห็นต้นไม้ที่เคยขับผ่านโดนตัดไม่รู้ยังไงรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีมากๆเพราะส่วนหนึ่งที่ว่าผมว่าป่าเป็นสิ่งสำคัญที่มันอยู่มาก่อนเราแล้วเราจำเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกับเขาไม่ใช่ว่าเขาจำเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกับเราแต่เราต้องอยู่ร่วมกับเขาแล้วเราก็ทราบผลประโยชน์ของป่าดีอยู่แล้วว่าให้หลายสิ่งหลายอย่างช่วยซับพิษต่างๆแล้วก็มนุษย์จำเป็นที่จะต้องมีป่าความรู้สึกคิดว่าผมว่าผลกระทบมันความทุกข์กับความรู้สึกผมว่าป่ามันเป็นสิ่งสำคัญคิดว่าจะออกมาแสดงจุดยืนเหมือนดาราก็จุดยืนก็คงจะผมก็สนับสนุนในสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ต่อมวลมนุษยชาติต่อมวลมนุษย์โลกเพราะว่าป่าที่เป็นสิ่งเป็นป่าที่พื้นสำคัญของโลกหรือของที่ไหนก็ตามหรือของประเทศไทยก็ตามก็น่าจะต้องอนุรักษ์ไว้น่าจะต้องให้คงอยู่ให้ถึงลูกหลานที่สุดครับฝากอะไรถึงเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องสำหรับในเรื่องของเขื่อนแม่วงหรือว่าในเรื่องของการอนุรักษ์ครับก็ดูผลกระทบแล้วกันอะไรก็ตามผมไม่รู้ว่าอันไหนผิดหรือถูกแต่สิ่งสำคัญที่สุดถ้ามันเกิดผลกระทบในอนาคตก็น่าจะพิจารณาครับ